สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Humankind กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเหตุการณ์ในสงครามรัสเซียยูเครนที่เพิ่งเกิดขึ้นไปในปีที่ผ่านมานี้และเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญมากๆที่ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงสำคัญมากๆแล้วมันจะส่งผลอะไรต่อสงครามที่กำลังจะดำเนินไปต่อในอนาคตบ้างวันนี้เราจะมาพูดถึงการล่มสลายของอัฟดิฟกากันอัฟดิฟกาเนี่ยก็เป็นแค่เมืองหนึ่งที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากตั้งอยู่ในยูเครนถูกไหมเลยครับผมตัวเมืองเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสถานที่สำคัญอะไรแต่อย่างใดด้วยนะครับผมเมืองนี้เองเนี่ยก็มีเหมืองอยู่แล้วก็มีประชากรอยู่ไม่มากนะครับถ้าเป็นช่วงก่อนที่รัสเซียจะบุกเข้ามาหรือว่าก่อนเกิดสงครามแบบเต็มรูปแบบเนี่ยก็มีประชากรอยู่เพียง 30,000 คนเท่านั้นเองนะครับผมก็ดูจะเป็นเมืองที่ไม่ได้สำคัญถูกไหมนะครับแต่จริงๆเมืองนี้เนี่ยสำคัญมากๆครับเพราะอะไรครับหนึ่งเลยเพราะว่ามันอยู่ในภูมิภาคโดเนสซ์แหละมันเลยสำคัญครับแล้วทำไมมันถึงสำคัญถามว่ามันเป็นจุดสำคัญในยุทธศาสตร์อะไรมากมายขนาดนั้นไหมก็ไม่ครับแต่เมืองนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการป้องกันแน่นหนาที่สุดของยูเครนและการที่มันแตกได้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่ารัสเซียจะต้องเสียทหารไปมากมายมันก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าการป้องกันที่แน่นหนาที่สุดก็ยังถูกเจาะให้แตกได้ตรงนี้เองหลายๆคนอาจจะบอกว่ากรุงเคียฟไม่ได้ป้องกันมากกว่าหรอคำตอบก็คือไม่ครับกรุงเคียฟเนี่ยอาจจะมีการป้องกันทางอากาศที่มากกว่าแต่ถ้าพูดไปถึงบังเกอร์การตั้งรับในเมืองเนี่ยเมืองอัฟดิฟกานั้นแน่นหนากว่าเยอะครับผมถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ผ่านสงครามมานานมากๆแล้วยังไงเลยครับทำให้เป็นเมืองที่มีการเตรียมพร้อมด้านการรบเนี่ยเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เกิดสงครามเนี่ยก่อนที่รัสเซียจะบุกเข้ามาเมืองนี้ก็เป็นสมรภูมิอยู่แล้วนะครับผมจริงๆแล้วในยูเครนน่ะเขาก็มีการต่อสู้มีขบวนการแบ่งแยกดินแดนอะไรแบบนี้กันมาอยู่แล้วนะครับผมและมันก็คือทางฝั่งของโดเนสซ์แหละที่ต้องการจะแยกดินแดนออกจากฝั่งของยูเครนออกไปมาตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามแล้วนะครับนั่นทำให้เมืองนี้เองเนี่ยก็เป็นเหมือนจุดเป้าที่จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายยูเครนแล้วก็ฝ่ายโดเนสซ์นั่นเองซึ่งฝ่ายโดเนสซ์เนี่ยก็มีรัสเซียคอยสนับสนุนอยู่ด้วยนะครับผมก็เริ่มกันมาตั้งนานแล้วเนาะตั้งแต่ปี2014แล้วเลยครับทำให้เมืองนี้เนี่ยมีการตั้งแนวป้องกันไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์หรือว่าตั้งแนวป้องกันในตึกนะครับผมตั้งจุดยิงตั้งโพซิชันต่างๆรวมไปถึงสนามเพาะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยพร้อมมากๆต่อการป้องกันนั่นเองครับทำให้การป้องกันเมืองเนี้ยมันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆในกรณีเนี้ยมันก็เลยทำให้เมืองนี้มันแตกต่างจากกรุงเคียฟนะครับที่กรุงเคียฟเองเป็นเมืองหลวงที่มีผู้คนอยู่มากมายแล้วก็ไม่ได้มีทหารเข้าไปประจำการไม่ได้มีทหารเข้าไปตั้งป้อมอะไรแบบนี้อยู่นะครับผมแต่ในกรณีถ้ามันบุกมาถึงกรุงเคียฟแล้วเนี่ยเกิดสงครามที่เป็นสงครามทางทหารแบบ all out เลยไม่ใช่แค่การยิงมิสไซล์ยิงโดนอะไรกันมาเนี่ยเขาก็ต้องรีบสร้างการป้องกันให้กับกรุงเคียฟที่เป็นเมืองหลวงให้ได้มากที่สุดณเวลานั้นเองเนี่ยกรุงเคียฟก็จะกลายเป็นป้อมปราการที่แน่นหนาที่สุดของยูเครนไปเลยก็ได้แต่ณวันนี้ในตอนที่อัฟดิฟกาถูกบุกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นกรุงเคียฟยังคงเป็นเมืองหลวงที่เป็นเมืองหลวงที่มีคนอยู่มากมายอะไรอยู่แทนนะครับก็จะเป็นคนละลักษณะเป็นคนละกรณีไปแต่แน่นอนนะครับตอนนี้มันแตกไปแล้วเนี่ยแปลว่ารัสเซียมีความสามารถในการที่จะทำลายเมืองที่มีการป้องกันแน่นหนาที่สุดในฟรอนต์ไลน์ของยูเครนได้ถึงแม้ว่ารัสเซียนั้นจะต้องยอมแลกมาด้วยความสูญเสียจำนวนมากแต่ไอการที่เสียอัฟดิฟกาไปเนี่ยมันทำให้ส่งผลไปถึงกำลังใจของทหารยูเครนเยอะมากนะครับและนอกจากทหารที่จะเสียกำลังใจแล้วเนี่ยยุทโธปกรณ์ที่เสียไปก็ยังสูญเสียไปเยอะมากๆอีกนะครับผมและการที่จะตั้งแนวป้องกันตั้งฐานป้องกันใหม่ให้มันแน่นหนาเหมือนอัฟดิฟกาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆด้วยเพราะอัฟดิฟกาไม่ได้สร้างในวันเดียวครับพวกเขาป้องกันมันมานานมากๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นโจทย์สำคัญของยูเครนว่าจะเอายังไงต่อการจะสร้างแนวป้องกันจะทำยังไงให้แน่นหนานะครับและที่สำคัญที่สุดพวกเขาจะมีเวลามากขนาดไหนแล้วรัสเซียได้ประโยชน์อะไรจากการยึดอัฟดิฟกาบ้างนะครับผมจริงๆก็มีเมืองโคกอยู่เนาะแล้วก็เป็นจุดที่จะสามารถเดินทางไปยังเมืองต่อๆไปได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็เป็นหนึ่งจุดสำคัญที่รัสเซียต้องยึดมาให้ได้เพราะหนึ่งมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของสงครามในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับตอนบักมุดอะอัฟดิฟกาเองเนี่ยก็ได้ถูกขนานนามว่าเป็นบักมุด 2.0 ถูกไหมมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่จะส่งผลต่อกำลังใจของ
คนในประเทศเยอะมากๆนะครับและชัยชนะอัฟดิฟกาเนี่ยก็มาก่อนการเลือกตั้งแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับผมก็นับได้ว่าเพิ่มกำลังใจให้กับทางฝั่งของรัสเซียค่อนข้างเยอะเลยนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมในการต่อสู้กับอัฟดิฟกาที่ถือได้ว่าเป็นปราการที่แน่นหนาที่สุดของยูเครนเนี่ยนะมันก็ทำให้รัสเซียได้รู้วิธีการป้องกันของยูเครนมากขึ้นเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงหลังๆเนี่ยข่าวรัสเซียพลาดพลั้งมีน้อยลงนะครับตอนแรกเนี่ยหลังจากที่บุกมาเลยอ่ะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการหารัสเซียเยอะมากๆถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการส่งหน่วยผิดการส่งเทเข้าไปสุดท้ายก็โดนละลายหายไปหมดนะครับตอนนี้เองเนี่ยรัสเซียได้เรียนรู้และปรับตัวกับสงครามและพวกเขากำลังทำมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆและการต่อสู้ที่อัฟดิฟกาทำให้พวกเขาได้เรียนรู้กลยุทธ์มากมายจากทางฝั่งของยูเครนเองแล้วก็ได้ลองใช้กลยุทธ์ใหม่ๆเข้ากับสงครามในยุคใหม่ที่เป็นสงครามที่ผสานเทคโนโลยีเข้ามาแบบมากมายมหาศาลมากๆโดรนอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายรูปแบบเป็นสงครามที่เหมือนมีการลาดตระเวนอะไรกันตลอดเวลานะครับผมก็เหมือนเอาสมัยเก่ามารวมกับสมัยใหม่ในสงครามนะตอนนี้เลยแหละมันก็เห็นได้ชัดเลยว่ารถถังอะไรเงี้ยก็มีประสิทธิภาพลดลงโดรนเนี่ยถูกใช้กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น FPV โดรนหรือว่าเป็นแบบโดรนสอดแนมอะไรต่างๆเองก็ตามนะครับตรงนี้ก็เป็นผลดีของรัสเซียไปในการที่พวกเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ยึดพื้นที่เพิ่มเข้ามาแต่ก็ต้องบอกเลยว่ารัสเซียเนี่ยก็สูญเสียเยอะมากๆเลยนะครับณตอนนี้ยังไม่ได้มีตัวเลขอย่างเป็นทางการมานะครับผมฝั่งยูเครนเองเนี่ยก็คาดว่าน่าจะสูญเสียเยอะมากๆเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและแต่ละฝ่ายสูญเสียอะไรยังไงกันไปบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะทำแผนที่มาให้ดูตั้งแต่เริ่มการบุกเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะกันที่การต่อสู้ในการบุกหลักที่ไม่ใช่ว่าการต่อสู้ที่ย้อนกลับไปตั้งแต่2014นะแต่เราจะพูดกันถึงการต่อสู้ที่เริ่มต้นขึ้นหลังจากการบุกของรัสเซียนะครับผมยูเครนเองเนี่ยก็สามารถกันมาได้เป็นเวลาประมาณ5เดือนนะครับก็นับได้ว่านานมากๆอ่ะเรามาดูกันเลยว่ารัสเซียนั้นเริ่มบุกอัฟดิฟกายังไงการจู่โจมอัฟดิฟกานั้นได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับที่การบุกช่วงฤดูร้อนของยูเครนเนี่ยจบลงนะครับและก็ดูจะเป็นการจบลงด้วยความล้มเหลวจากนั้นเองเนี่ยรัสเซียก็ไม่รอช้านะครับผมเตรียมเข้ามาที่จะบุกยึดอัฟดิฟกาโดยใช้ช่วงจังหวะยูเครนเผลอนี่แหละรีบยึดเข้ามานะครับรัสเซียเองเนี่ยได้มาจาก3ทางนะครับผมก็คือทางเหนือทางตะวันตกแล้วก็ทางใต้แต่อย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับการจะยึดอัฟดิฟกาเนี่ยไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะครับผมเพราะนี่เป็นเมืองที่มีการป้องกันที่แน่นหนาที่สุดของยูเครนนะตอนนั้นแล้วมีอุปสรรคมากมายรอกองทัพรัสเซียอยู่ครับอย่างแรกเลยก็คือโซนโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ทางด้านบนของเมืองนะครับผมโคกแพลนตรงนี้เองเนี่ยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันก็เหมือนกับโรงงานเหล็กที่มาริอูโปลนะมันให้เป็นที่กำบังต่อทหารยูเครนได้ดีมากมากและที่สำคัญไปกว่านั้นตำแหน่งของโรงงานตรงนี้เองเนี่ยมันสามารถใช้ในการป้องกันถนนเส้นหลักที่จะส่งซัพพลายต่างๆทรัพยากรต่างๆเข้าเมืองมาแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางรถไฟด้วยนะครับก็ป้องกันได้2ทางผ่านโรงงานตรงนี้เลยโรงงานเนี้ยก็เลยทำหน้าที่เป็นเหมือนป้อมปราการขนาดยักษ์นอกจากนั้นเองเนี่ยในด้านตะวันตกนะครับผมก็ยังเป็นโซนที่เป็นทุ่งกว้างๆมากๆเลยเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยทางยูเครนก็ได้วางพวกกับระเบิดอะไรไว้เยอะมากๆเลยแหละครับแล้วก็มีโดรนเนี่ยบินตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการจะบุกเข้ามาเนี่ยแทบจะเป็นภารกิจฆ่าตัวตาย 100% นอกจากนั้นเองนะครับผมในตรงโรงงานโคกเองเนี่ยก็มีทหารยูเครนน่ะประจำการกันอยู่แน่นหนามากๆเลยนะครับผมประกอบไปด้วยกองพลน้อยปืนยาวยานยนต์ที่31และกองพลน้อยปืนยาวยานยนต์ที่110นอกจากนี้เองยังมีหน่วยพิเศษนะครับผม Special Presidential ก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังมีหน่วย Territorial Defense ที่129แล้วก็มีหน่วยรถถังที่1ก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็5หน่วยแล้วนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมี Shadow Drone Unit อยู่ด้วยนะครับผมนั่นก็คือหน่วยรบพิเศษที่เชี่ยวชาญการใช้โดรนเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันก็เรียกได้ว่า6หน่วยเนี่ยป้องกันกันอย่างแน่นหนาส่วนบริเวณด้านล่างเนี่ยนะครับที่เป็นทางด้านตะวันตกเนาะตรงเนี้ยที่มันเป็นทุ่งที่อย่างที่บอกไปว่ามีกับระเบิดมีโดรนบินอะไรตลอดอยู่แล้วอ่ะก็ยังมีกองทหารอีก2กองนะครับผมก็คือกองพลน้อยที่110แล้วก็กองพลน้อยที่53ก็ประจำการจะอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันและนี่ก็คือเหล่าทหารแห่งยูเครนที่คอยป้องกันเมืองอัฟดิฟกาส่วนทางฝั่งของรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็มากันเยอะมากๆเลยนะครับผมโดยรัสเซียเนี่ยก็ใช้ทหารถึง6กองทัพเนี่ยเข้ามารวมกันนะครับแต่
่วนใหญ่แล้วเนี่ยยูนิตต่างๆก็จะเป็นยูนิตที่มาจากพื้นที่บริเวณโดเนสตรงนี้นั่นแหละครับเอามารวมกันนะครับผมโดยรวมแล้วก็คือประชาชนที่อยู่ที่โดเนสนั่นแหละก็เอามาสู้ตรงนี้แล้วก็มีหน่วยจากรูฮันมาด้วยนะแต่โดยรวมก็เป็นหน่วยที่อยู่ในยูเครนมาก่อนอยู่แล้วเลยครับเพราะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่พวกเขาต่อสู้กันมาอย่างยาวนานแล้วก็พวกเขาก็มีความเคยชินกับพื้นที่ค่อนข้างเยอะรัสเซียก็เลยเลือกยูนิตตรงนี้เนี่ยคอนเซนเทรตหรือว่ารวมกำลังกันเข้ามาเพื่อยึดอัฟซิฟกาให้จงได้ในการบุกครั้งแรกของรัสเซียเองเนี่ยตรงนี้ถือได้ว่าทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับรัสเซียเองเนี่ยเน้นบุกมาที่ทางเหนือแล้วก็ทางตะวันตกนี่แหละโดยก็จะส่งกำลังพลกรูกันเข้ามาเลยนะครับการบุกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะส่งกำลังทหารมาได้สูงถึง500คนหรือว่ายานเกราะอาจจะมา50คันเลยก็ได้นะครับแต่การกรูตรงๆเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบริเวณตรงนี้มันเหมือนทุ่งสังหารนะครับมันแทบจะไม่มีโอกาสที่จะบุกเข้าไปได้เลยมันเป็นเหมือนภารกิจฆ่าตัวตายก็เลยทำให้ยานเกราะและจำนวนทหารเนี่ยถูกจัดการไปเยอะมากๆในช่วงแรกโดยผลงานในช่วงนี้ของยูเครนเองเนี่ยนะครับทางด้านตะวันตกก็จะมาจากทางฝั่งของกองพลน้อยที่110ส่วนใหญ่แล้วก็ทางฝั่งของโรงงานโคกเนี่ยนะครับผมก็จะมาจากหน่วย Special Presidential Unit ครับตลอดเดือนตุลาเนี่ยรัสเซียก็ดูจะไม่ได้เปลี่ยนแผนอะไรนะครับก็บุกกันเข้ามาแบบนี้นี่แหละแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ได้ผลอะไรมากมายนะครับจะมีได้ผลนิดหน่อยเนี่ยก็เป็นทางตอนเหนือนะครับผมที่สามารถยึดเนินที่ทำมาจากพวกกองซากต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าไปได้ไอ้เนินตรงนี้เองเนี่ยทำให้รัสเซียสามารถมองเห็นตัวเมืองมองเห็นจุดยุทธศาสตร์ต่างๆได้ดีขึ้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถบุกเข้ามาใกล้อัฟซิฟกาได้เท่าไหร่เลยนะครับก็นับได้ว่ากลยุทธ์ในตอนแรกเนี่ยล้มเหลวครับไม่สามารถบุกเข้าได้สำเร็จต่อจากนั้นเนี่ยการต่อสู้ก็ได้เข้าสู่เดือนที่2นะครับผมนั่นก็คือเดือนพฤศจิกาในเดือนนี้เองเนี่ยฝนเริ่มตกลงมาเยอะครับทำให้การต่อสู้เนี่ยช้าลงเป็นอย่างมากและรวมไปถึงรัสเซียก็เริ่มมาคุ้นคิดแล้วว่าพวกเขาจะยังไงต่อดีจะบุกแบบเดิมเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับผมพวกเขาจำเป็นที่จะต้องลดขนาดการบุกลงและด้วยความที่ฝนตกมาก็ทำให้เดือนนี้เนี่ยการบุกเป็นไปได้ค่อนข้างช้าแล้วก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากมายเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเนี่ยด้วยความช้าตรงนี้จะความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเดือนแรกมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับรัสเซียก็ได้นะครับที่ไม่ต้องเสียทหารเพิ่มหรือเสียยานเกราะเพิ่มเติมไปแต่ในขณะเดียวกันนี้เองที่การต่อสู้ช้าลงทางฝั่งของยูเครนเนี่ยก็เรียกโอกาสที่จะreorganize ตัวเองใหม่นะครับจากหน่วยทหารมากมายที่กระจัดกระจายกันมาคอยปกป้องเมืองนี้เนี่ยเขาก็เอาออกครับผมเอาหน่วยมาเลยดีกว่าที่เป็นหน่วยเดียวเลยเนี่ยก็ส่งกองพลน้อยที่47มานะครับผมโดยกองพลน้อยที่47นี้เองเนี่ย47 Brigade นะครับเป็นกองพลที่มีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเลยนะครับเป็นอุปกรณ์จากตะวันตกนะและพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งไปโจมตีทางใต้มาเรียกได้ว่ามีทั้งประสบการณ์มีทั้งอุปกรณ์เป็นกองพลที่พร้อมมากๆเลยนะครับก็เลยจัดมาเลยนะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยส่วนของกองพลน้อยที่110ที่เหลืออยู่ก็ถูกส่งลงไปทางตะวันตกให้ไปช่วยเหลือในทุ่งที่เหลืออยู่นะก็จะได้แบ่งกันไปชัดเจนเลยก็คือด้านบนเนี่ยเดี๋ยวทางฝั่งของกองพลน้อยที่47ดูเองที่เหลือเนี่ยก็ลงไปรวมกันด้านล่างนะครับผมแล้วก็ตรงด้านล่างตรงทางฝั่งของตรงทิศตะวันตกเนี่ยก็มีการส่งกองพลน้อยที่59เข้ามาด้วยตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะยังเข้าข้างยูเครนอยู่นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยรัสเซียก็บุกได้ยากมากขึ้นอีกเพราะว่าถนนเนี่ยก็มีแต่โคลนนะฝนตกลงมาการบุกก็ยิ่งช้าลงไปอีกทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยการบุกในช่วงนี้เองก็จะเป็นการที่ส่งคนเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องมียานเกราะไม่ต้องมีอะไรมาแล้วเนี่ยส่งคนมาลุยเลยนะครับแล้วพอส่งคนมาลุยเลยเนี่ยผลก็คงเดาไม่ยากนักหรอกนะครับว่ามันน่าจะออกมาเป็นยังไงกับในพื้นที่ที่มันเป็นทุ่งว่างๆแล้วก็มีการป้องกันที่แน่นหนานะครับรัสเซียก็สูญเสียทหารไปเยอะมากๆจนในบางพื้นที่เองเนี่ยก็ได้มีแท็กติกใหม่ๆของรัสเซียเริ่มเกิดขึ้นมาครับเช่นส่งยานเกราะที่เต็มไปด้วยระเบิดส่งรถที่เต็มไปด้วยระเบิดเนี่ยพุ่งเข้าหาฝั่งของยูเครนไปเลยก็เริ่มคิดเทคนิคใหม่ๆมาแล้วเมื่อมันบุกตรงๆไม่ได้แต่มันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดีเพราะอย่างที่บอกไปทุ่งเนี่ยนอกจากจะมีทหารยูเครนคอยดักอยู่มีทั้งโดรนมีทั้งปืนใหญ่แต่มันมีกับระเบิดเต็มไปหมดด้วยนะครับเหล่ายานเกราะที่ติดระเบิดมาเนี่ยก็ตู้มไปกับกับระเบิดหมดนั่นแหละครับก็ทำให้การเจาะนี่ยังไม่เข้าสถานการณ์ณตอนนี้ยังไม่เป็นใจเข้ากับฝั่งรัสเซียยูเครนยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ทว่ารอยร้าวเนี่ยเริ่มจะออกมาในอัฟดิฟกาแล้วเพราะแม้ว่าทางตะวันตกและทางเหนือจะยังป้องกันได้ดีอยู่ทางใต้ก็เริ่มถูกบุกมากขึ้นซึ่งทางใต้เองเนี่ยทางหน่วยกองพลน้อยที่110ก็ต้อง
ไปป้องกันเพิ่มนะครับซึ่งการป้องกันเพิ่มตรงนี้เองเนี่ยก็ส่งกำลังคนไปได้ไม่มากนักทางรัสเซียเนี่ยนะครับผมก็สามารถบุกฝ่าฝูงโดรนฝ่าฝูงอาวุธต่างๆที่จะคอยเล่นงานพวกเขามาได้และสามารถยึดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดเล็กเนี่ยเข้ามาอยู่ในการครอบครองของตัวเองได้ต่อจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เข้าสู่เดือนที่3นะครับในเดือนธันวาคมที่เองเนี่ยทางด้านของกองพลน้อยที่47ที่ดูตรงโคกแพลนด้านบนเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองพลน้อยที่67แล้วก็รวมไปถึงหน่วยข่าวกรองของยูเครนด้วยนะครับในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยดูเหมือนว่าการบุกของรัสเซียทางตะวันตกจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยก็ทำให้ยูเครนเนี่ยสามารถส่งกองพลน้อยที่110นั้นลงไปป้องกันทางใต้ได้อย่างเต็มตัวและปล่อยให้กองพลน้อยที่53และ59นั้นดูแลบริเวณตะวันตกไปก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี่เองทุกคนมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับในเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเพราะว่าทางด้านตอนเหนือเนี่ยรัสเซียบุกหนักมากๆนะครับผมการบุกหนักตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่สามารถยึดได้นะครับแต่ก็สร้างความเสียหายให้กับตรงโรงงานโคกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้เองอ่ะมาจากทั้งการโจมตีในภาคพื้นดินและรวมไปถึงการโจมตีทางอากาศด้วยรัสเซียเนี่ยได้เริ่มทิ้งระเบิดลงมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งแท็กติกตรงนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มได้ผลในขณะเดียวกันนี่เองที่รัสเซียโจมตีเข้ามาเนี่ยทางฝั่งของกองพลน้อยที่47ก็มีการตอบโต้มีการทำปฏิบัติการเคาน์เตอร์แท็กไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการจัดการยานเกราะของรัสเซียเนี่ยไปได้เยอะมากๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยก็จัดการด้วยการใช้ FPV โดรนเนี่ยแหละครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็เริ่มโชว์ให้เห็นรอยร้าวมากขึ้นแล้วว่าการใช้โดรนที่เยอะขนาดนี้เนี่ยนั่นแปลว่ากระสุนปืนใหญ่ของยูเครนนั้นกำลังหมดลงอย่างรวดเร็วมากๆและพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องเริ่มที่จะประหยัดกระสุนปืนใหญ่ของตัวเองลงแล้วนอกจากนั้นเหตุการณ์นั้นตัดลงมาทางใต้นะครับดูเหมือนว่าทางใต้เนี่ยจะเป็นรอยร้าวที่สำคัญที่สุดหลังจากที่ในเดือนพฤศจิการัสเซียเนี่ยก็ยึดโซนอุตสาหกรรมขนาดเล็กทางตอนใต้ไปได้นะครับผมในเดือนนี้เองเนี่ยรัสเซียก็บุกหนักเข้ามาเรื่อยๆทำให้พวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะกินแดนได้มามากขึ้นมากขึ้นครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นความได้เปรียบมากนักแต่ก็บอกไว้เลยว่ายูเครนเนี่ยก็เริ่มที่จะเสียเปรียบลงไปทุกทีแล้วต่อจากนั้นนะครับผมการต่อสู้เนี่ยก็ได้เข้าสู่เดือนมกราคมที่ในเดือนนี้เองเนี่ยรัสเซียดูเหมือนว่าจะสามารถกุมความได้เปรียบเอาไว้ได้จากการที่การรีซัพพลายของยูเครนเนี่ยไม่มาถึงนั่นเองครับไม่ได้มีการเติมกระสุนทำให้กระสุนปืนใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงเยอะมากๆรัสเซียเนี่ยก็ถาโถมบุกเข้ามาหนักขึ้นนะครับทำให้ในเดือนนี้เองเนี่ยรัสเซียนั้นสามารถยึดพื้นที่มาได้ค่อนข้างเยอะแต่การต่อสู้เนี่ยก็จะอยู่ที่ทางใต้แล้วก็ทางเหนือเท่านั้นทางตะวันตกเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วเพราะด้วยความที่มันเป็นทุ่งโล่งๆเนี่ยต่อให้กระสุนปืนใหญ่มันไม่ได้มีเยอะอะไรเท่าไหร่อ่ะมันก็ยังเป็นภารกิจฆ่าตัวตายอยู่ดีนะครับทางรัสเซียก็เลยไม่ได้บุกเข้ามาแต่หลักๆนะตอนนี้การต่อสู้เนี่ยถูกพุ่งเป้าไปที่ทางใต้แล้วก็ทางเหนือที่รัสเซียนั้นกำลังทำได้อย่างดีมากๆและก่อนที่จะเข้าสู่เดือนกุมภาในช่วงปลายเดือนมกรานี้เองรัสเซียก็สามารถเจาะอัฟดิฟกาในตอนใต้ได้แล้วโดยทหารเนี่ยได้คลานกันไปใต้ดินนะครับผมทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถข้ามกองกำลังกองพลน้อยที่110ไปได้และพวกเขาเนี่ยก็ได้ถาโถมกำลังกันเข้ามานะครับจนสามารถบุกเข้ามาในทางตอนใต้ของเมืองอัฟดิฟกาได้สำเร็จต่อจากนั้นในเดือนกุมภานะครับผมทางฝั่งของหน่วยทหารจากตะวันตกของรัสเซียเองเนี่ยก็เริ่มที่จะบุกเข้ามาเรื่อยๆจากการที่ทหารเนี่ยเริ่มถูกถอนออกไปจากเมืองนี้ทำให้ณตอนนี้เองในอัฟดิฟกาเนี่ยมีแค่กองพลน้อยที่110และกองพลน้อยที่47ป้องกันเมืองเอาไว้ครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ขาดแคลนยุทโธปกรณ์แล้วก็ขาดแคลนอาวุธรวมไปถึงกำลังพลด้วยทำให้ณตอนนี้เองเนี่ยกองกำลังของเขาอะเสียเปรียบทางฝั่งของรัสเซียมากๆทางฝั่งของยูเครนเองเนี่ยได้มีแหล่งข่าวบอกมาว่ามีทหารเนี่ยถ้าเทียบกับรัสเซียนะ1ต่อ10เลยนะครับผมเสียเปรียบกว่ากันถึง10เท่าทำให้พวกเขาได้แต่ล่าถอยออกมาครับไม่ได้สามารถยึดโพสิชันต่างๆเอาไว้ได้มีแต่ถอยเข้ามาป้องกันลึกขึ้นในเมืองเท่านั้นและในช่วงนี้เองเนี่ยก็เป็นช่วงที่กองกำลังจากตะวันตกนั้นเข้าปิดสายถนนที่เป็นถนนที่จะคอยส่งอาวุธส่งซัพพลายให้กับฝั่งของยูเครนได้สำเร็จซึ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีการส่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้มีการส่งศูนย์เลยนะไอ้ที่บอกที่ผ่านมาแต่มันมีการส่งมันน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะครับแต่อันนี้พอยึดถนนได้นั่นเท่ากับว่าเสบียงต่างอาหารข้าวน้ำอาวุธยุทโธปกรณ์เล็กๆน้อยๆต่างๆก็จะส่งมาไม่ได้ด้วยเช่นกันสถานการณ์นี้เนี่ยนับได้ว่าเป็นวิกฤตของยูเครนเลยนะครับผมทำให้ยูเครนเนี่ยก็นิ่งดูดายไม่ได้นะครับก็ต้องส่งหน่วยรบเนี่ยเข้ามาช่วยสถานการณ์นะซึ่งยูนิตที่ส่งมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในยูนิตที่เก่งที่สุดของยูเครนเลยนะครับนั่นก็คือกองพลจู่โจมเฉพาะกิจที่3ของยูเครนถูกส่งเข้ามาเพื่อแก้สถานการณ์นี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ชาร์จตรงเข้ามาเลยก็ทำให้สามารถกู้ถนนคืนมาได้
แต่การกู้ถนนกลับคืนมาได้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะสามารถยื้อเมืองเอาไว้ได้นะครับการกู้ถนนคืนมาตรงนี้เองเนี่ยเป็นการเปิดทางหนีให้กับกองพลน้อยที่47และ110นั่นเองเพราะว่ากองทัพยูเครนเนี่ยไม่มีคนไม่มีอาวุธอะไรแล้วทางรัสเซียเนี่ยบุกกันเข้ามาฐานโฮมกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆและยังไม่จบแค่นั้นครับฝันร้ายที่สุดของยูเครนได้เกิดขึ้นในอัฟดิฟกานี่แหละนั่นก็คือการที่รัสเซียนั้นสามารถชิงความได้เปรียบทางอากาศได้สำเร็จนั่นเองนะครับผมรัสเซียนั้นสามารถมี air superiority เอาไว้ได้ในพื้นที่น่านฟ้าเหนืออัฟดิฟกาทำให้รัสเซียเนี่ยสามารถส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดได้ตามใจชอบเลยนะครับและสถานการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้นในสงครามเนี่ยมันคือนรกชัดๆนะครับผมเพราะว่ามันจะมีระเบิดจากฟากฟ้าเนี่ยพุ่งเข้ามาโจมตีเรากันแบบไม่หวั่นไม่ไหวไม่หยุดไม่ย่อนทางฝั่งของกองพลน้อยที่47และกองพลน้อยที่110นั้นก็รีบหนีออกไปจากเมืองนะครับผมในขณะที่ทางฝั่งของกองพลจู่โจมเฉพาะกิจที่3เนี่ยจะคอยป้องกันยื้อตรงถนนเอาไว้ให้นะครับในตรงนี้เองเนี่ยจากหน่วยข่าวกองหลายๆแห่งก็บอกว่าทางฝั่งของยูเครนเนี่ยรีบหนีแจ้นกันออกมาเลยแต่ทางฝั่งของยูเครนที่เป็นทางการเนี่ยนะครับผมในช่วงนั้นเองเนี่ยก็เป็นช่วงที่ยูเครนนั้นเปลี่ยนผู้บัญชาการสูงสุดนั่นก็คือจากฝั่งของซาลูชนีมาเป็นตัวของเซสกี้ทางฝั่งของซิสกี้เองเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นแผนการหนีออกมาที่มีการออแกไนซ์มีการวางแผนอะไรกันมาอย่างดีแล้วแต่ตรงนี้เองก็ยังมีข้อมูลมากมายที่เราไม่รู้เกี่ยวกับการหนีออกมานะตอนนี้นะครับผมหลายๆฝ่ายก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นหลายๆฝ่ายก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้เพราะฉันเองเนี่ยตรงนี้เราจะบอกกันก่อนว่าเรายังสรุปไม่ได้นะครับผมมี2แหล่งข่าวนั่นก็คือ1จากทางฝั่งของซิสกี้เองบอกว่าเป็นการหนีออกมาที่มีการออแกไนซ์กันออกมาวางแผนกันออกมาไว้แล้วเป็นการหนีแบบเป็นระบบนั่นเองครับในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยอีกแหล่งข่าวนะครับผมจากสถานการณ์ที่ดูมาเขาก็บอกว่าทางฝั่งของยูเครนเนี่ยต้องรีบหนีออกมาเพราะรัสเซียเองก็มี air superiority เป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมกุมน่านฟ้าได้แล้วครับถล่มกันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับผมอยู่ไปก็มีแต่ตายรวมไปถึงทหารรัสเซียเองเนี่ยก็บุกเข้ามาในขณะที่ทหารยูเครนนั้นไม่มีทั้งยุทโธปกรณ์และไม่มีทั้งกำลังพลถ้าไปดูจากแหล่งข่าวใน Twitter เนี่ยนะครับผมก็จะมีอยู่หลายอันเลยที่รายงานว่ายูเครนเนี่ยก็ได้ทิ้งยุทโธปกรณ์ทิ้งอาวุธทิ้งอะไรของตัวเองเอาไว้แล้วรีบหนีออกมาก็คือแบบไม่สนอะไรแล้วฉันหนีออกมาก่อนแล้วก็มีข่าวออกมาด้วยว่ายูเครนเองเนี่ยก็ต้องรีบหนีออกมาแล้วก็ต้องทิ้งกำลังบางส่วนเอาไว้ซึ่งก็มีทั้งไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาได้หรือว่าต้องรีบมากๆและรวมไปถึงต้องการที่ให้อยู่ต่อเนี่ยเพื่อทำลายพวกเอกสารสำคัญต่างๆอุปกรณ์สำคัญต่างๆก็มีหลายจุดหมายที่มันออกมาจากในพวกแหล่งข่าวอิสระหลายๆที่หลังจากการบุกเข้ามาของรัสเซียได้สำเร็จและยูเครนหนีออกไปเนี่ยในช่วงวันที่17กุมภาทางรัสเซียนั้นก็ได้เริ่มเอาธงรัสเซียเนี่ยไปชูตามจุดสำคัญสำคัญต่างๆในเมืองอัฟดิฟกาเป็นการโชว์ว่านะตอนนี้อัฟดิฟกานั้นตกอยู่ในมือของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วและภายในวันที่19กุมภาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทุกพื้นที่ในอัฟดิฟกานั้นจะตกอยู่ในมือของรัสเซียแบบ100แต่อย่างที่บอกว่ารัสเซียเนี่ยก็สูญเสียไปเยอะมากๆเหมือนกันนะครับจากข้อมูลจากทางฝั่งของยูเครนเองเนี่ยได้บอกว่ารัสเซียนั้นสูญเสียกำลังพลไปถูกสังหารไป 17,000 คนบาดเจ็บอีกกว่า 30,000 คนรถถังยานเกราะและปืนใหญ่เนี่ยรวมกันมากกว่า 1,000 ชิ้นแต่ตรงนี้เองบางสื่อก็บอกว่ารัสเซียตายมากกว่านั้นเองนะครับอาจจะตายถึง 40,000-50,000 คนได้เลยนะครับผมแต่ตรงนี้ตัวเลขที่แท้จริงก็ยังไม่ได้ออกมานะครับมันอาจจะเยอะกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่านั้นก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในสมรภูมิเราไม่ได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วข้อมูลหลายๆที่เนี่ยก็เป็นการประมาณเฉยๆซึ่งแต่ละสื่อเองก็มีความเอียงอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนด้วยว่ายังไม่สามารถหาตัวเลขที่มันเป๊ะๆมาให้ทุกคนดูได้แต่บอกกันเลยว่ารัสเซียเนี่ยน่าจะสูญเสียเยอะมากๆในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยยูเครนเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขออกมานะครับผมแต่จากการประเมินเนี่ยยูเครนก็น่าจะสูญเสียไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะน้อยกว่ารัสเซียนะครับผมแต่ไม่ได้แบบไม่ได้น้อยกว่ากันแบบหุยยูเครนตายแค่500คน 1,000 คนอะไรแบบนี้ยูเครนก็ตายไปเยอะมากๆเหมือนกันครับแต่จำนวนเนี้ยก็ยังเป็นปริศนาอยู่ยังไม่รู้เลยนะครับผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่สามารถระบุได้เลยว่ายูเครนเนี่ยเสียทหารไปเท่าไหร่แต่จากการประมาณเนี่ยก็น่าจะสักหมื่นคนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันเพราะจากข้อมูลในตอนที่หนีออกมาเนี่ยก็ได้มีข้อมูลบอกว่าในช่วงที่กำลังหนีออกมาเนี่ยนะครับผมในช่วงเวลา24ชั่วโมงอ่ะยูเครนได้เสียทหารไปกว่า 1,500 ค
ผลและการต่อสู้กินเวลามายาวนานนี่แค่ช่วง24ชั่วโมงในตอนที่วิกฤตมันก็ยังเสียไป 1,500 คนเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยูเครนก็ไม่ได้เสียน้อยไปเหมือนกันนะครับผมแต่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าไม่สามารถหาตัวเลขมาได้ทั้ง2ฝั่งที่เป็นตัวเลขที่แม่นยำเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นไปแล้วก็เพิ่งจบลงไปเองนะครับและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอัฟเดฟกาป้อมปราการที่แน่นหนาที่สุดของยูเครนที่ถูกพิชิตได้โดยรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับยูเครนต่อจากนี้ก็คือสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับผมนั่นก็คือยูเครนเนี่ยต้องเปลี่ยนจุดป้องกันครับถอยลงไปแทนที่จะยอมให้ฟอนไลน์เนี่ยคอลลัปส์หรือว่าแตกสลายออกไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยสถานการณ์จะวิกฤตไปกว่านี้อีกเยอะตอนนี้ยูเครนก็ต้องถอยออกมาก่อนเพื่อรักษาแนวรับเอาไว้แต่ข้อเสียก็คือแนวรับใหม่เนี่ยก็จะเป็นแนวรับที่มีการป้องกันน้อยกว่าเดิมนะครับยุทธปกรณ์ในตอนนี้ก็ยังคงน้อยอยู่นะครับผมกระสุนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีไม่เพียงพอด้วยก็ทำให้การป้องกันเนี่ยทำได้ยากลำบากมากๆและรัสเซียนั้นก็ลุกคืบเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันณช่วงเดือนเมษาของปี2024ที่กำลังต่อสู้กันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันมีอัปเดตอะไรมากกว่านี้เนี่ยก็จะเอามาสรุปให้ตลอดเรื่อยๆนั่นแหละแต่วันนี้จะมาโฟกัสแค่การต่อสู้ที่อัฟเดฟกานั่นเองท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Battle of Humankind การจารึกประวัติศาสตร์การต่อสู้ของมวลมนุษยชาติ